แม่งรถติดชิบหายเลยบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลนะครับถึงแล้วโว้ยครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่งานบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลนะครับวันนี้เราอยู่กับบูธมาริสโดมิโนเบมโป้นะครับออสตินเรซซิ่งอีกคันนึงวันนี้เราจะพามาดูที่บูธนะครับว่ามีอะไรเด็ดบ้างตรงนี้กันสะบัดนะครับมาริสอันนี้ made in Italy เลยใช่ไหมครับนี่ครับโอ้สุดยอดมากครับมีหลายรุ่นไหมครับที่ใส่มีหลายรุ่นเยอะมากเลยครับเห็นข้างในกันสะบัดนะครับมันก็จะมีระบบต่างๆเนาะข้างในเป็นไทเทเนียมใช่ไหมครับใช่ครับมาแล้วนั้นเป็นโช๊คใช่ไหมครับโช๊คครับโช๊คที่มี high speed low speed high speed low speed มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราใช้ high speed เนี่ยคือการเคลื่อนไหวของโช๊คมันเร็วมากดังนั้นเวลาเจอลูกระนาดหรือบนถนนเนี่ยเจอหลุมเจออะไรอย่างเงี้ยโช๊คเนี่ยจะใช้วาล์ว high speed แทนที่จะเป็น low speed เพราะปกติทั่วไปถ้าไม่มี high speed เนี่ยมันก็คือ low speedอ๋อก็คือค่อยๆเบาๆอะไรเงี้ยใช่มันไม่ได้แบบว่าเร็วๆทันทีแสดงว่าเราอย่างเช่นขึ้นลูกกระนาดหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะใช้ไฮสปีดใช่ครับหรือตกหลุมอย่างเงี้ยมันจะซับได้ดีมากทุกอย่างสุดยอดมากเพราะเวลาถนนประเทศไทยอย่างเงี้ยตามโค้งถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบเหมือนในสนามมันก็เลยใช้โค้งถนนได้ดีอันนี้มันคือการ์ดอะไรครับอันนี้คือการ์ดการันตีครับมีเมียมมากๆเลยนะครับใช่ครับมีซีเรียลนัมเบอร์ทุกงานแล้วก็รีจิสเตอร์ออนไลน์แล้วประกันสปีดอันนี้ถูกใจคอนเซ็ปต์มากเลยครับรู้สึกว่าหนึบมากครับอันนี้เหนียวมากนะต้องบอกว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสนะครับจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเหนียวมากแทนเวลาเราขี่รถเร็วๆอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างก็ดีนะที่มันเหนียวเนี่ยเราไม่ต้องไปกำมันแน่นแล้วมันจะไม่เมื่อยครับถ้ายิ่งเราใส่ถุงมือเราแตะนิดนึงเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บมันบิดตามมันบิดตามใช่ป่ะตามแน่นอนมีเยอะมากครับหลายแบบแล้วก็ความนุ่มแต่ละอันก็จะต่างกันนิดนึงถูกไหมครับสีเขียวสีชมพูมีทุกสีจริงๆนะครับอันนี้โอ้ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นลายแบบว่าเฉดสีเนาะไม่เคยเห็นมาครับสีส้มสีส้มนี่เป็นของ KTM ทีมคืออะไรนะครับสำหรับ KTM รุ่นสี KTM เนี่ยเป็นสีมันมาเป็นชุดอย่างนี้เลยเหรอครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ2กว่าถึง3กว่าแล้วแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นไหนอันนี้เป็นเกียร์ยงของ S1000อ๋อ S1000 แล้วก็นี่เป็นบูคาร์บอนใช่ไหมครับบูคาร์บอนครับสวยมากงานดีมากแล้วเดี๋ยวโดมิโน่เนี่ยปีนี้เนี่ยทำประกับทดนะครับเป็นประกับทดไฟฟ้ามาแล้วแล้วควิกชิฟก็ควิกชิฟเป็นโดมิโน่เนี่ยเป็นเจ้าหนึ่งในเจ้าที่ผลิตให้กับพวกโอเอ็มรถค่ายรถยุโรปทั้งหมดแล้วเขาพัฒนาเพราะว่านักแข่งดูคาตี้เนี่ยเขาต้องการควิกชิฟที่มีประสิทธิภาพมากกว่าของเดิมเขาเลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาดีกว่าของเดิมแน่นอนเร็วมากยอดมากครับก็อันนี้ก็จะเป็นแฮนด์เหมือนกันแฮนด์สวิตช์ลองได้ครับมีสวิตช์ด้วยสวิตช์พวกนี้ครับแล้วก็อันนี้ท่อคู่ครับทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นออสตินเรซซิ่งที่เป็นท่อคู่เนาะอันนี้เป็นของรุ่นไหนนะ V4 นะครับก็อันนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้รุ่นใหม่ครับ V3มันจะเป็นผิวด้านเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเศษใช่ปะใช่ครับเศษแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นงานไทเทเนียมครับสวยมากครับตรงนี้ก็ไทเทเนียมจริงๆที่ทุกคนเห็นว่าท่อมันดูใหญ่เนาะแต่ว่าจริงๆข้างในเขามีสูงอยู่มีสูงอยู่เพราะฉะนั้นบางคนชอบพูดนะว่าเฮ้ยท่อใหญ่มันโล่งต้นหายอะไรจริงๆมันไม่ใช่หายอย่างที่คิดนะรถที่หนีขับก็ไม่ได้หายใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกก็เอ๊ะท่อมันใหญ่มันจะหายไหมข้างในจริงๆมันมีสูงครับอันนี้แต่งหมดไปเยอะไหมเนี่ยครับคันนี้แบบก็เกิน 500,000 มั้ยครับทะลุครับทะลุ 500,000 นะครับชอบตรงนี้ครับอันนี้เป็นร้อยคันที่ใหญ่ใส่โคไม่คือที่ชอบใส่โคเวลาเป็นลงสนามหรือว่าอะไรเวลาตากล้องถ่ายชัดมากมันเด่นไปจังเลยชอบมากเลยเอ็กซ์ตรีมคอมโบแนนซ์สายเบรกก็อเลกรีของสั่งมาตรงมาจากอิตาลีอันนี้คืออะไรอะครับอันนี้คือแอร์ดักก็คือดักลมเข้าอันนี้เข้าปั๊มเพื่ออะไรนะครับให้ลมมันให้อุณหภูมิแบบมันไม่สูงอ๋อแต่ว่าข้อเสียของมันมีนะคือมันอันตรายขับบนถนนนะลองคิดดูว่าถ้าถึงหรือว่าอะไรอัดเข้าไปมันเข้านี่เลยโอ้หมายถึงว่าถ้าเป็นเศษเม็ดหินหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอะไรเข้านี่หมดไม่งั้นเนี่ยเวลาคนที่เอาตัวนี้ติดเนี่ยผมจะมีตะแกรงอยู่ข้างหลังอีกทีนึงอ๋อกองไม่ให้เข้าไม่ได้เป็นถุงกระดาษอ่ะถ้าเข้าไปเนี่ยเบรกหายเลยนะแล้วอย่างนี้คือพอเราลมมันเข้าไปทำให้ความร้อนมันน้อยลงมันจะช่วยตรงไหนนะครับก็คุณภาพเบรกก็จะดีขึ้นเพราะเวลาถ้าเบรกอ่ะเวลาอุณหภูมิมันสูงมากคุณภาพเบรกรับไม่ไหวอ่ะเบรกจะไม่อยู่อ๋อแล้วก็
อันนี้คือฟูเลยใช่ไหมครับอันนี้ฟูครับชุดฟูครับอันนี้อินโคเนลอันนี้ของ S Pan ปีใหม่ล่าสุดเป็นเนียมหมดเลยเป็นอินโคเนลครับอินโคเนลใช่ค่ะอินโคเนลนี่มันคือวัสดุที่มันทนมากกว่าทนกว่าไทเทเนียมทนกว่าไทเทเนียมใช่ครับเบาเหมือนกันใช่ไหมครับเบาเหมือนกันครับรู้สึกใช่มันอันที่มันใช้อยู่กับพวกยานอวกาศอะไรป่ะใช่ครับพวกนี้เลยยอดชุดนี้เนี่ยน่าจะแพงใช่ไหมเพราะว่าเวลาพวกยานอวกาศเนี่ยเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงกับการแตกหักได้ที่ไทเทเนียมหรือแม้มันแตกใครจะไปซ่อมเสี่ยงมากมันไม่มีใครที่จะซ่อมพระเบรกนี่พระเบรกโอ้ไม่ใช่อยากเบรกมากเลยพระเบรกขาวมากอันนี้เป็นพระเบรกเบมโบ้เนาะแต่ละรุ่นใช่ครับแต่ละรุ่นมีหลากหลายมากเลยหลากหลายมากครับแต่ละรุ่นรู้สึกของผมจะเป็นเบรกน่าจะเป็นเบมโบ้SC ป่ะ SC ใช่ครับ SC น่าจะตัวนี้มั้ย SC จะเป็นตัวนี้ครับ SC ตัวนี้ครับแล้วก็หลังจะเป็น SP SP ครับ SP น่าจะตัวนี้ป่ะตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อมีพระเบรกเบมโบ้ขายแล้วในไทยจากบริษัทมาเวลิกกรุ๊ปนะครับใช่แล้วราคาไม่แพงด้วยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะทุกคนพูดถึงเบมโบ้เนาะบ้านเราจะนึกถึงปั๊มใช่ปั๊มเบมโบ้ปั๊มเบมโบ้พูดกันติดปากแต่ว่าพระเบรกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาคือถ้าใช้พระเบรกเบมโบ้เนี่ยประสิทธิภาพแน่นอนแน่นอนไม่ต้องพูดถึงใช่ป่ะรู้สึกว่ารถใน MotoGP ก็ใช้เบมโบ้กันส่วนใหญ่ด้วยพระเบรกนะครับใช่กันหมดเลยครับแล้วก็พระเบรกเบมโบ้เนี่ยมันสามารถใช้กับปั๊มอื่นได้ไม่ใช่ปั๊มเบมโบ้อย่างเดียวใช้ได้กับทุกปั๊มทุกปั๊มเลยเพราะเบมโบ้ผลิตได้ทุกปั๊มเลยแคตตาล็อกเลยนะขนาดนี้เป็นเล่มเลยนะเล่มหนาเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าปกติเราต้องลัดอินก่อนนะครับพระเบรกหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะประมาณสัก 50-100 กิโลเมตรจากที่ผมใช้มาเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าเวลาเรากดเบรกหนักเนี่ยมันจับขึ้นแล้วก็รถมันหยุดได้ดีขึ้นอันนี้ครับจานเบรกจานเบรกก็มีจานเป็นจานเป็นโป้เหมือนกันนะครับนี่ครับมีตั้งแต่ PCX อ่ะ PCXยันตัวพันนะครับใช่ครับจานแพงจานนี่แพงไหมครับไม่แพงครับเริ่มต้นที่รับแต่รุ่นนะมันเริ่มต้นที่ประมาณ3,000บาทเจ็ดพันบาทเอ็กแพงไหมครับมีครับมีด้วยแล้วโอ้โหจานกับท่าเบรกเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ารถใช้มานานๆเนี่ยควรเปลี่ยนพร้อมกันไหมเออถามว่าควรเปลี่ยนพร้อมกันไหมไม่ควรครับเพราะอะไรครับอันนี้เพราะว่าอย่างทีเวลาเราเปลี่ยนพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะมีบางอันสมมติว่ามันเป็นของใหม่ไงมันอาจจะเกิดการดีเฟกต์หรือว่าอะไรอาจจะเป็น 0.001 แต่ทางเบมโบ้ไม่แนะนำเขาบอกเขาไม่มีความไม่อยากจะเสียอะไรเลยถ้าผมมองนี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าอย่างเช่นเนี้ยผิวมันยังไม่เรียบถูกปะใช่ครับไม่ได้เรียบนี่ผิวยังไม่เรียบอาจจะไปถูกกันไปกันมาทำให้มันเรียบไม่เท่ากันทั้งคู่ถามนิดนึงว่าจานเบมโบ้เนี่ยต่างกับจานอย่างอื่นทั่วไปยังไงคือจานเบมโบ้อ่ะก็บอกว่าบริษัทเบมโบ้เนี่ยเขาก็รับผลิตจานให้กับโอเอ็มหลายแบรนด์ดังนั้นเนี่ยเขาเอาตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาโอเอ็มเป็นไงเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพต้องบอกแบบว่าทุกอย่างประสิทธิภาพเนี่ยเวลามันสูงขึ้นเนี่ยอายุการใช้งานอาจจะน้อยลงแล้วเวลาของโอเอ็มเนี่ยเขาเน้นอายุการใช้งานดังนั้นจากของเบมโบ้ก็เลยขอประสิทธิภาพขึ้นมาดีนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนทั้งจานนะทั้งเบรกปั๊มครบเซตนี่เบรกแน่นอนแน่นอนครับกระเป๋าตังค์นั่นหนึบมากเลยครับกระเป๋าตังค์แห้งครับเอาเลยนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับอันนี้อ้าวมีของพรีเมียมด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีคนซื้อนี่เค้าแจกด้วยมั้ยครับแจกครับเค้าแจกด้วยเหรอครับแจกตรงมาจากอิตาลีตรงจากอิตาลีครับนี่ครับพาเบรกมีให้เลือกเยอะครับแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็เข้าไปสอบถามที่ Bembo Thailand ได้ Facebook Bembo Thailand นะครับจะมีอยากสงสัยว่าต้องเปลี่ยนตอนไหนราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดนึงนะครับที่จะทำให้รถแรงขึ้นนะครับนี่ก็คือ BMC Air Filter นะครับจากอิตาลีเหมือนกันนะครับ Air Filter ตัวนี้ครับคือสมมติว่าคนที่เขามีรถเดิมอย่างเงี้ยถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยมันจะสิ่งที่เขาเห็นแบบว่ามันแตกต่างจะเป็นอะไรครับเป็นอัตราเร่งอะไรอัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากอัตราเร่งแล้วความเป็นชิ้นเนื้อความสะอาดมาก98.5%เพราะจากนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องเปลี่ยนกองแต่งให้เป็น BMC เพราะว่ากองเดิมเนี่ยมันเป็นกระดาษยิ่งหน้าของความชื้นเนี่ยมันทับกันแล้วมันจะล้มอากาศก็จะไม่เข้าแต่ว่า BMC เนี่ยมันเป็นโฟมเหล็กมาอ๋อเป็นโฟมเหล็กมันไม่ล้มไม่อะไรเลยแล้วยิ่งเจอน้ำหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันมีน้ำยาเยอะที่มันมากน้ำก็จะกระเด็นออกถ้าเป็นตัวเนี้ยเป็นเหล็กปึ๊บก็คือสามารถเอามาล้างได้ล้างได้ด้วยเวลาเราขับเนี่ยอากาศเข้ามาทำให้แบบการเผาไหม้มันดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนครับยิ่งตาเร่งยิ่งเป็นพวกแอดเวนเจอร์หรือว่าเจอทางหลายกลุ่มอย่างที่แนะนำเลยว่าควรจะล้างนะมี
ใส่รุ่นไหนได้บ้างมีตั้งแต่ MSX PCX จนถึงตัว 1,000 2,000 3เลยครับ Harley ก็มีครบทุกรุ่นแล้วนอกจากนั้นก็มีของรถยนต์ด้วยรถยนต์ก็มีนะครับรถยนต์ก็มีครับไม่ใช่ของใหญ่รถยนต์เวลาล้างนี่ล้างยากมั้ยครับไม่ยากครับเราล้างเองหรือว่าให้ร้านล้างได้มั้ยไม่ร้านล้างครับเลยไม่ยากครับอันนี้คือกองเดิมครับเห็นมั้ยมันจะล้มนี่ครับทุกคนนี่กองเดิมว่ามันเป็นแค่กระดาษเนาะใช่ครับแล้วก็อากาศไม่น่าจะเข้าได้เยอะนะดูอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกองแต่งใช่ครับ BMC ครับเป็น BMC Adapter นะครับมันจะมีตะแคงเหล็กเนาะแล้วก็มีกองข้างในทีเวลาล้างนี่เขาล้างยังไงนะครับก็เขาจะมีน้ำยาล้างเรามีชุดน้ำยาล้างแล้วก็มีน้ำยาเคลือบครั้งที่มาล้างเราก็สมมติเราเข้าร้านก็ได้เลยถูกไหมได้นะหรือเราจะซื้อไปล้างเองก็ได้ถ้าเกิดเรามีทีเลยใน YouTube ก็มีวิธีสอนอยู่ในการมีตะแคงไหมครับอย่างเช่นแบบของ Xmax ของรถเล็กนะก็ราคาอยู่ที่ 2,000 ต้นมันจะต้นครับนี่ใครเนี่ยขอดูมิโน่ไง BMC ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอันนี้เราเจอกันตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแซด800ตอนนั้นเนาะแซด800ใช่ที่ว่าไปเปลี่ยนกองกับผมอ่ะใช่ตอนนั้นยังอยู่ร้านยังอยู่ตรงศรีนครินทร์อยู่ถูกต้องครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงสุขุมวิท22ใช่ครับพระราม4ไฮโซขึ้นนะครับอยู่ใกล้มันเมืองขึ้นใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่กว่าเดิมด้วยใหญ่มากตอนเนี้ยน้ำปอน้ำปอยังไงก็ฝากติดตามทางเพจของพี่หลี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานผมมาไงก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่งานBangkok Motorbike Festival นะครับอันนี้เป็น2020เนาะก็เข้ามาดูงานได้โปรโมชั่นพิเศษติดตามกันได้ครับ 15-19 นี้ครับผมปีใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ซื้อของใหม่ของแต่งใหม่ๆนะเดี๋ยวทำไมผมอยากได้เมียใหม่ไม่ได้เมียใหม่มากนั่นน่ะดิเฮ้ยเดี๋ยวส่งคลิปนี้ให้เมียนะครับ